ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่9เดือนมิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2562นะครับเช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียรด้วงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT ฉายาว่าดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่สถานีวิทยุคลื่นนี้เป็น103เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เยื้องๆโรงเรียนบ้านบางโหนดตำบลเกาะเพชรอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์โดยเฉพาะกลุ่มไลน์กลุ่มของมมร.รุ่นแรกหรือรุ่นที่1นะครับมมร.ย่อมาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาสุขราชนะครับท่านผู้ชมครับไม่ทราบว่าสิทธิ์มมร.ตื่นกันหรือยังตื่นกันหรือยังเมื่อคืนได้หลับได้นอนกันกี่ทุ่มต้องขออภัยเมื่อคืนได้กลับก่อนนะครับก็ขอฝากคิดถึงความคิดถึงไปยังมวลมหาสมาชิกสิทธิ์รุ่นแรกมมร.ทุกท่านนะครับเมื่อคืนเราก็ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ในบรรยากาศของความเป็นเพื่อนของความเป็นกันเองที่อบอุ่นสุดยอดแห่งความอบอุ่นนะครับที่บ้านสวนครัวกำนันนะครับซึ่งอยู่หุบเขาพระบาทนะครับก็ถือว่านานๆจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะครับครั้งต่อไปทราบว่าเราจะนัดเจอกันปลายเดือนสิงหานะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศแล้วครับเป็นบรรยากาศที่เราได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ซึ่งเวลาของเราก็มีน้อยมากที่จะได้เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ลารับดับสังขารไปก็ขอให้เพื่อนที่จากเราไปก็ไปสู่สุคติภูมิกันแล้วกันนะครับผมดีเจวิเชียรดวงพริ้มนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเข้าไปจัดรายการธรรมะยามเช้านะครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถที่จะชมในเฟซบุ๊กไลฟ์หรือจะเข้าไปชมใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าวิเชียรดวงพริ้มนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับเช้าวันนี้ขอฝากความคิดถึงไปยังศิษย์เก่ามมร.ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์บรรเลงด็อกเตอร์กวีพงษาด็อกเตอร์ชัยวิชิตนะครับพี่บุญญาเกียรติคุณผู้ประกอบการเจ้าของสวนครัวกำนันสิงหานะครับแล้วก็พี่กฤตคุณกรมสรรสวนีนะครับปาฝันแล้วก็ทุกๆคนแล้วครับที่มาร่วมกันเมื่อคืนสุดยอดมากๆนะครับอาหารก็อร่อยนะครับก็ขอจากลาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ